จริงหรือไม่ยาไมเกรนห้ามกินเกิน6เม็ดต่อวัน10เม็ดต่อสัปดาห์ถ้ากินเกินจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาต่อคนที่ปวดไมเกรนยาที่นิยมนอกเหนือจากพวกยาแก้ปวดอักเสบที่เป็นยากลุ่มเอนเซตหรือยาพาราเซตามอลนะคะอีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นไมเกรนโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือยาเออร์โกตามีนหรือเราจะคุ้นชินกับชื่อคาเฟอร์กอตนั่นเองค่ะซึ่งยาตัวนี้เป็นยาที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงกับคนไข้ไมเกรนเลยนะคะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลายๆคนที่คุณหมอจ่ายยาให้หรือไปซื้อที่ร้านยาเภสัชก็อาจจะแนะนำว่าห้ามทานเกิน6เม็ดต่อวันแล้วก็ไม่เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นะคะเนื่องจากว่าตัวยานั้นจะไปหดหลอดเลือดซึ่งทฤษฎีของไมเกรนนะคะทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าการที่เราปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากหลอดเลือดในสมองนั้นขยายตัวนะคะยาก็จะไปช่วยในการออกฤทธิ์ต้านก็คือทำให้หลอดเลือดหดตัวเล็กลงก็จะทำให้อาการปวดศีรษะนั้นน้อยลงได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่กินยาเกินขนาดนะคะเกิน6เม็ดต่อวันหรือว่า10เม็ดต่อสัปดาห์นะคะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากขึ้นค่ะซึ่งผลข้างเคียงของเออร์โกตามีนหรือคาเฟอร์กอตนี้นะคะก็คือจะทำให้ความดันนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนได้มากขึ้นหรือในบางคนที่เป็นเยอะๆนะคะหลอดเลือดหดตัวมากๆลายมือปลายเท้าก็เขียวได้ค่ะถ้าเป็นกรณีที่รุนแรงเลยนะคะทำให้เนื้อตายได้นะคะเช่นทำให้เนื้อบริเวณนิ้วเท้าหรือนิ้วมือนั้นตายได้เลยค่ะโดยเฉพาะในคนที่กินยาอื่นร่วมกันนะคะซึ่งเป็นยาที่ตีกันกับเออร์โกตามีนทำให้เออร์โกตามีนนั้นออกฤทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วการกินยาเออร์โกตามีนที่ถูกต้องนั้นกินอย่างไรนะคะก็คือเริ่มกินที่ 1-2 เม็ดในครั้งแรกนะคะแล้วก็ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงก็อาจจะกินซ้ำได้ครั้งละ1เม็ดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่เกินตามขนาดที่กำหนดนะคะแล้วก็ควรระวังกับการใช้ยาอื่นๆร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะยาต้านไวรัสสำหรับคนไข้ HIV บางกลุ่มนะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางตัวนะรวมไปถึงพวกยาต้านเชื้อราต่างๆนะซึ่งรายละเอียดของเรื่องยาตัวนี้นะคะได้ทำเอาไว้แล้วนะคะลองไปดูในคลิปเก่าๆที่เราแปะไว้ได้เลยค่ะ